ใหม่ดาวิกาปลื้มขึ้นรับรางวัลดารานำหญิงบนเวทีระดับโลกเผยไม่หยุดพัฒนาตัวเองหลังจากที่นางเอกคนดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัล The 36 TH Holding Award ที่ลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนจะคว้ารางวัล Best Global TV Series Leading Actress จากละครเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดมาได้สำเร็จล่าสุดวันที่5เมษายน66ได้เจอสาวใหม่ในงานแถลงข่าว Sail Into the Fantasy World of Ragnarok Origin ที่ Waldorf Astoria Bangkok Hotel เลยสอบถามถึงความรู้สึกและบรรยากาศตอนขึ้นรับรางวัลรวมถึงเรื่องที่ช่วยดูแลเสื้อผ้าให้แฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์จนหลายคนชมว่าดูดีขึ้นถามถึงรางวัล Best Global TV Series Leading Actress ที่ได้รับอันนี้เป็นรางวัลที่ได้เกี่ยวกับการแสดงรางวัลนำหญิงของสายละครซีรีส์ในแถบเอเชียซึ่งได้จากเรื่องจังหวะหัวใจนายสะอาดการคัดเลือกของเขาก็คือการเปิดโหวตมาจากการที่แฟนคลับโหวตให้ดีใจมากๆต้องขอบคุณแฟนทุกคนทั้งแฟนไทยเองและแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลเองที่โหวตให้เพราะไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันถามว่าเวทีนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนสำหรับใหม่การที่เขาเล็งเห็นเราก็ดีใจแล้วจริงๆรางวัลการแสดงในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยเองหรือต่างประเทศเองถ้าแค่มีชื่อเราหรือเขาเห็นคุณค่าทางการแสดงของเราก็รู้สึกดีใจและภูมิใจแล้วค่ะปีนี้ก็ได้เดินทางไปรับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งใหม่ไปแค่2วันเองบรรยากาศตอนขึ้นไปรับบนเวทีเป็นยังไงบ้างก็มีขึ้นไปรับรางวัลและกล่าวสปีชเหมือนกับที่เมืองไทยเลยที่สำคัญคือตื่นเต้นกลัวพูดผิดพูดถูกแต่ว่าที่แตกต่างคือใหม่แต่งหน้าเองแต่ผมมีช่างไปทำให้ถามว่าทำไมถึงแต่งหน้าเองงบไม่พอไม่อย่างนั้นก็เอาช่างหน้าไปแล้วเขาให้ตั๋วเครื่องบินไปแค่นั้นเราก็ไปกันแค่นั้นไงยิ้มการได้รับรางวัลนี้ยิ่งเป็นการพิสูจน์ตัวเองทั้งเรื่องการแสดงและความนิยมในตัวเราไหมสำหรับใหม่เองก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันอยู่แล้วจะไม่หยุดพัฒนาเด็ดขาดเรายังรู้สึกว่าเรายังได้อีกยังทำได้ดีกว่านี้คิดว่าวันหนึ่งก็จะเก่งกว่านี้ให้ได้วันนี้ก็เหมือนกับว่าค่อยเป็นค่อยไปเพราะอย่างใหม่เองไม่สามารถมองเห็นตัวเองทำอาชีพอะไรได้อีกแล้วนอกจากการแสดงแล้วก็คิดว่าจะแสดงไปจนอายุ 40-50 ถ้าตอนนั้นยังสุขภาพแข็งแรงก็คงจะทำงานเป็นนักแสดงอยู่ค่ะไม่ทิ้งอาชีพนี้แน่นอนชอบค่ะจากที่ตอนเด็กๆไม่รู้จักมันและรู้สึกว่าทำไม่ได้แน่ๆจนทุกวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรักตั้งแต่อายุยังน้อยถามถึงชุดที่ใส่ถ่ายลงไอจีแล้วบอกว่าเขินชุดนั้นใส่ประมาณ10นาทีถ่ายรูปเสร็จก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็ขายเลยชุดนั้นอ่ะมันเขินไม่กล้าใส่แล้วด้วยความที่มันเป็นลายอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันเป็นคอลเลกชันที่สกรีนเหมือนเป็นบอดี้ของผู้หญิงก็จะเห็นเป็นหน้าอกเราก็เอามาถ่ายเป็นคอนเทนต์แล้วกันแล้วก็รีบขึ้นรถไปเปลี่ยนแล้วตอนที่ถ่ายคนมองเยอะมากจริงๆทุกชุดที่ใส่ถ่ายลงไอจีล่าสุดก็ใส่แป๊บเดียวเหมือนกันเพราะว่าคนที่ขับรถผ่านไปเปิดกระจกมาแซวหมดเลยนอกจากจะดูแลเสื้อผ้าให้ตัวเองแล้วยังดูแลเสื้อผ้าให้พี่เต๋อด้วยพยายามดูแลลุงให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้เลยอย่างเช่นเมื่อวันก่อนที่เต๋อต้องไปงานประกาศรางวัลของสมาคมผู้กำกับแล้วก่อนหน้าวันหนึ่งเราเจอลุงก็ถามว่าจะไปงานใส่ชุดอะไรลุงก็บอกมาว่ายังไม่รู้เลยอ่ะเราก็เครียดแล้วเครียดประหนึ่งว่าตัวเองจะต้องไปงานเองเลยบอกว่าไม่ได้นะเราจะต้องเตรียมชุดไปนิดนึงหรือเปล่าเหมือนแนะนำไปว่าแบรนด์นี้ตอนนี้สวยนะหลังจากนั้นพี่เขาก็ไปจัดการเองแล้วจำเป็นจะต้องแหวกกรอบขนาดนั้นด้วยใช่ไหม
ใหม่ไม่ได้อยากให้แหวกขนาดนั้นเลยทุกคนใหม่ก็ถามว่าต้องจิกไหมแต่เขาบอกว่าจิกไม่ได้เพราะมันเป็นชุดหน้าร้านถ้าเราไปจิกเราต้องซื้อแล้วมันแพงถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรมันถึงเวลาที่ต้องไปงานแล้วเขาก็เลยไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวเอามือดึงไว้ก็ได้ว่าแต่วันนั้นเปิดเยอะมากเลยเหรอคะทำหน้าสงสัยห่วงไหมไม่ค่ะกลัวว่าเขาไปงานแล้วมันจะเปิดมากเกินไปแค่นั้นเองแต่เวลาที่มีคำชมว่าพี่เขาดูดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเราจะแบบภูมิใจคือก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรอกแค่เป็นคนคอยสะกิดเฉยๆแต่ว่าทุกอย่างที่เขาทำอย่างเช่นเข้าฟิตเนสเขาทำด้วยตัวเขาเองแต่อย่างที่บอกว่าเวลาที่เขาถูกชมเราก็ดีใจค่าสไตลิสต์ไม่คิดเลี้ยงข้าวก็พอยิ้มม่วนหลายมิสแกรนด์หมอลำไรซิ่งสตาร์เข้ารอบ7คนชิงนางเอกระเบียบวาทศิลป์ม่วนหลายมิสแกรนด์หมอลำไรซิ่งสตาร์เข้ารอบ7คนชิงนางเอกระเบียบวาทศิลป์เตรียมขึ้นเวทีแสดงจัดเต็มวันที่25เมษายนนี้ที่ MGI Hall จบลงไปแบบม่วนสำหรับการประกวดรอบออดิชั่นมิสแกรนด์หมอลำไรซิ่งสตาร์2023เฟ้นหาดาวดวงใหม่บนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอ็กซ์ระเบียบวาทศิลป์อีกตำแหน่งสำคัญบนเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ซึ่งวันที่5เมษายนนางงามต่างโชว์ร้องโชว์เต้นพบพลังเสียงมาเต็มจนผ่านเข้ารอบสุดท้ายถึง7คนเตรียมโชว์บนเวทีระเบียบวาทศิลป์ค่ำคืนวันที่25เมษายนนี้งานนี้พ่อเอกภักดีพลล้ำพร้อมด้วยพิธีกรปากหวานแม็กพงเดชนาคคำพระเอกท็อปนรากรกันจันทึกนางเอกแต้วสุกัญญาลุนไทยสงและเต้าหยองยุคนเดชปัจฉิมบินตรงจากขอนแก่นเพื่อคัดเลือกนางเอกหมอลำคนใหม่ด้วยตัวเองโดยมีนวัดอิสระไกรศีลอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ร่วมเป็นคณะกรรมการขณะที่แชมป์สกุลลิมปภานนท์และฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนรับหน้าที่พิธีกรหลังผ่านการออดิชั่นรอบแรกคัดเหลือ25คนวันนี้ทุกคนพร้อมและจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องหัวและอื่นๆตามคอนเซ็ปต์เพลงก่อนโชว์เสียงเรียกคะแนนจากคณะกรรมการแต่ความตื่นเต้นก็แอบทำลายความมั่นหลายคนเสียงสั่นลืมเนื้อหลงคีย์กรรมการเลือกที่ดีที่สุดก่อนประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจากนั้นให้ทุกคนโชว์เพลงร้องสดเพื่อฟังเนื้อเสียงจริงของผู้เข้าประกวดแน่นอนว่าผู้ผ่านเข้ารอบนี้ไม่มีใครยอมใครทำให้ผลการตัดสินจากที่เตรียมไว้5คนกลายเป็น7คนเพราะคะแนนเท่ากันโดยผู้ผ่านเข้ารอบ7คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์นนทบุรีโบมุทิตาลองนามิสแกรนด์เลยสแนคอัจฉรีศรีสุขมิตรแกรนด์ยะลาฟารุ่งนภาบุญยรินมิสแกรนด์กระบี่จิมมี่พัชรดาฟูสูมากวามิสแกรนด์ศรีสะเกดเดียนากุลนัทหงสีเมืองมิสแกรนด์ลพบุรีสแตมทานตะวันจิตตรีลักษ์และมิสแกรนด์สุรินทร์คณาพรพัฒนพันธ์ทั้ง7สาวเสียงดีกลุ่มนี้จะได้ร่วมแสดงบนเวทีระเบียบวาทศิลป์เอ็กมิสแกรนด์ไทยแลนด์คืนวันที่25เมษายน2566ณ MGI Hall ถนนพระราม9